คลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับใบหูเสือมาฝากหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเนียมหูเสือนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้คิดค้นในเรื่องของการทำน้ำปั่นขึ้นมาเขาเรียกกันว่าสมูทตี้เนียมหูเสือหรือว่าสมูทตี้ใบหูเสือนั่นเองนะครับและให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นออริกาโน่แบบไทยๆช่วยแก้ไอแก้หวัดคัดจมูกบำรุงปอดและที่สำคัญยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมรู้จักใบหูเสือมาก่อนไหมครับเดี๋ยวสตางค์จะเล่าประโยชน์ให้ฟังนะครับสำหรับใบหูเสือเมื่อครั้งอดีตนะครับหมอโบราณมักจะนิยมปลูกไว้ทุกบ้านเพื่อป้องกันคุณไสหรือว่าป้องกันไสยศาสตร์นั่นเองนะครับโดยต้นหูเสือนั้นจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้ประมาณ 2-3 ปีลำต้นมีลักษณะอวบน้ำหักได้ง่ายกิ่งและลำต้นค่อนข้างกลมต้นอ่อนจะมีขนขึ้นอย่างหนาแน่นเมื่อแก่แล้วจะค่อยๆหลุดร่วงไปเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีอินทรีย์วัตถุสูงชอบความชื้นมากและแสงแดดปานกลางพบขึ้นได้ตามที่รกร้างทั่วไปตามที่ลุ่มชื้นแฉะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแต่พบได้มากทางภาคเหนือนะครับส่วนของลักษณะใบหูเสือนั้นเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียวอ่อนออกตรงกันข้ามลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้างค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าปลายใบกลมมนโคนใบกลมหรือตัดส่วนขอบใบจักเป็นคลื่นมนมนรอบใบแผ่นใบหนาและอวบน้ำผิวใบมีขนอ่อนนุ่มขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งใบแผ่นใบนูนเส้นใบลึกเมื่อนำมากยี่ดมจะมีกลิ่นหอมฉุนคล้ายกับออริกาโน่เลยล่ะครับนอกจากนี้ใบหูเสือนั้นยังเป็นผักโบราณที่มีคุณค่าทางยาอย่างยิ่งโดยใบหูเสือนั้นจะมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีช่วยให้จิตใจฮึกเหิมอีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านการแก้ไอบำรุงปอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับส่วนประกอบในการทำสมูทตี้ใบหูเสือก็จะมีน้ำผึ้งนะครับมีเกลือมีน้ำมะนาวและขาดไม่ได้ก็คือใบหูเสือนั่นเองครับปิดท้ายเราก็เติมใส่ได้คือน้ำแข็งนะครับหลังจากนี้ก็ปั่นให้รวมตัวเข้ากันเราก็จะได้สมูทตี้ใบหูเสือพร้อมดื่มแล้วล่ะครับภัตตาคารบานทุ่ง